คำถามถามว่ายาแก้ปวดรู้ได้อย่างไรว่าเราปวดตรงไหน A สมองสั่งการให้ยาครับวิ่งไปยังส่วนที่ปวด B ครับกล้ามเนื้อส่วนที่ปวดปล่อยสารออกมาดึงดูดยา C ครับยาก็ไม่รู้ครับแค่วิ่งผ่านจุดที่ปวดเฉยๆตอบครับส่วนใหญ่ตอบ C ครับไม่มีใครตอบ B เลยพี่ขอไปที่เฟย์ก่อนทำไม A อ๋อน่าจะตอบ C ค่ะฮะลองฉีกดูรู้ใช่ไหมว่าเมื่อกี้พี่กันบอกไปแล้ว perfect score จะดีมากขอโทษสังคมถ้างั้นคนตอบ C ส่วนใหญ่ครับผมก็ไม่มั่นใจครับแต่ผมคิดว่าบนเซลล์ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกรีเซพเตอร์อยู่ซึ่งมันจะจับกับสารที่มันจำเพาะกับมันซึ่งบนเซลล์นะครับผมก็เดาว่าน่าจะมีรีเซพเตอร์ที่สามารถจับกับยาแก้ปวดได้ครับโอเคได้ครับแบมออกัสคือคิดเหมือนคนที่ออกเหตุผลข้อ C อะค่ะทุกคนคิดว่าจะตอบ C แต่ตอบ A ทำทำไมอะริวกับเจมส์ครับเงินผมเคยได้ยินมาครับว่าเป็นข้อ C ก็คือวิ่งก็อยากก็ไม่รู้ครับแค่มันไปตรงนั้นผ่านคำตอบคือ C ครับอยากก็ไม่รู้เหมือนกันครับวิ่งมาเลยเจอครับ3 energy ครับ 2 energy สำหรับดาวดินฮะอันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่รู้เช่นกันการทำงานมันเป็นกระบวนการยังไงครับอาจารย์ฮะเวลาเราทานยาเรากลืนยาลงไปใช่ไหมคะยาก็จะถูกละลายอยู่ในกระเพาะไปที่ลำไส้แล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็จะมุ่งไปในที่จุดหนึ่งก็คือที่อวัยวะตับซึ่งในอวัยวะตับเนี่ยค่ะก็จะมีเอนไซม์ที่จะมีการพยายามแปลสภาพยาให้มันเป็นสารที่มันแอคทีฟฟอร์มด้วยมันก็จะกระจายเข้ากับเส้นเลือดไปเพื่อออกฤทธิ์ทั่วไปหมดเลยทีนี้ถ้าจะเข้าใจกันว่าแล้วมันจะทำให้เราลดอาการปวดได้อย่างไรที่การเราอาจจะต้องเข้าใจกันว่าการที่เรามีความเจ็บปวดนะคะร่างกายจะหลั่งสารเคมีแห่งความเจ็บปวดนะคะชื่อโพสตาแกรนดินซึ่งเราปวดเราเจ็บเราจะมีสารนี้หลั่งออกมาหรือเวลาเรามีไข้สารตัวนี้ก็จะเรกูเลตให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นครับผมนั้นยาเนี่ยก็จะมีแมคานิซึมในการที่ไปยับยั้งเอนไซม์ไม่ให้เกิดสารแห่งความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกปวดน้อยลงไปมีแมคานิซึมร่างกายอย่างหนึ่งถูกไหมฮะครับนั่นแปลว่าตัวยาตัวนี้มันวิ่งไปทั่วร่างกายเท่านั้นเองโดยที่ยาก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนของเราเจ็บปวดนะครับ